بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติพระเมตตาจากอัลลอฮ์ตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่ร่วมในมัจลิสอิลม์ร่วมอยู่ในวงการศึกษาความรู้รวมถึงพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้หัวข้อที่เราได้ตั้งเอาไว้นะฮะก็คือมารยาทอันงดงามเปลี่ยนสังคมมุสลิมนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่น้องครับการยะซักัลลอฮุครับก่อนอื่นเลยเนี่ยการที่เรามาศึกษาหาความรู้เนี่ยพี่น้องนะเราแม้จะมาแล้วได้รับฟังในสิ่งที่บางครั้งเรารู้แล้วหรือยังไม่รู้หรือว่าการที่เรามานั้นจะไม่ได้มีค่างวดตอบแทนอะไรการที่เรามานั้นเราจะต้องเสียสละเวลาที่เราอาจจะต้องใช้ไปในสิ่งอื่นแต่เราเลือกมาใช้ในการศึกษาหาความรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเรากำลังได้รับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าความรู้พี่น้องกับทรัพย์สมบัติเนี่ยอุลามานั้นได้บอกเอาไว้ถึงความแตกต่างของมันความรู้กับทรัพย์สมบัติความแตกต่างส่วนหนึ่งของมันคืออะไรทรัพย์สมบัติมันจะเรียกร้องให้ผู้ที่เป็นเจ้าของมันต้องดูแลมันส่วนความรู้มันจะดูแลผู้ที่เป็นเจ้าของมันวันนี้เราลองมีเงินสิเราตั้งไว้เนี่ยพี่น้องไม่ดูแลมันเดี๋ยวก็หายจะหายไปยังไงก็มันดูแลตัวมันเองไม่ได้วันนี้เรามีรถลองไม่ล็อกประตูสิล่ะสตาร์ททิ้งไว้เดี๋ยวก็หายจะไปยังไงก็แล้วแต่แต่ความรู้พี่น้องวันนี้ชีวิตของเราอยู่อาจจะอยู่ในช่วงที่เผลอเลยบางครั้งในเรื่องของการอิบาดะห์บางครั้งในเรื่องของการกระทำมะซียัตอะไรมันจะเตือนใจเราล่ะความรู้จะเตือนเลยว่าอัลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่พอพระทัยความรู้จะดูแลผู้ที่เป็นเจ้าของมันจะให้ชีวิตของผู้ศรัทธานั้นมีแรงที่จะต่อสู้ขึ้นมาหลายต่อหลายสิ่งที่เป็นความรู้นั้นช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์หลายๆคนความรู้กับทรัพย์สมบัติพี่น้องทรัพย์สมบัติเนี่ยพี่น้องผ้าโต๊ะหมวกรถกล้องปากกามือถือสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องเราลองใช้แล้วเราเอาไปให้กับใครสิล่ะเขาจะเรียกว่าของมือสองดีไม่ดีไม่เอาดีไม่ดีขายลดราคาแล้วก็ยังไม่เอาของมือสองแต่ความรู้พี่น้องได้มาตั้งแต่ครูของครูของครูเอาไปบอกคนต่อไปมันก็ยังเป็นของใหม่อยู่วันยังค่ำของมือสองเนี่ยใช้มาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยอัลลอฮ์แบตบวมเลยใช้มือถือให้กันอีกก็ไม่เอาใช้ได้แป๊บเดียวแต่ความรู้ให้มาเนี่ยมันยิ่งเข้มมันยิ่งขังนี่คือความแตกต่างกันพี่น้องระหว่างความรู้กับทรัพย์สมบัติดังนั้นอยากให้เรานั้นภูมิใจอยากให้เรานั้นมีความสุขในการที่เรานั้นได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเนี่ยให้กับความรู้มันมีค่ากับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์กลับมาสู่หัวข้อที่เราตั้งเอาไว้ก็คือมารยาทอันงดงามเปลี่ยนสังคมมุสลิมมารยาทนะครับมารยาทในความหมายของมันมารยาทในความหมายของมันตามภาษาไทยตามพจนานุกรมตามพจนานุกรมเขาบอกว่าคือกิริยาวาจาที่ว่าสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะนี่คือมารยาทตามพจนานุกรมบัณฑิตราชบัณฑิตยสถานเขาให้ความหมายไว้แบบนี้กิริยาวาจาที่สุภาพถูกต้องตามกาลเทศะมารยาทในภาษาอาหรับอัลอัคลากหรือว่าคุลุกคุลุกก็คือเอกพจน์อัคลากเนี่ยคือพหูพจน์อัคลากเนี่ยตรงเนี้ยความหมายพี่น้องในอันอิสลามความหมายตรงนี้เนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นลักษณะนิสัยที่เป็นธรรมชาติที่ทำออกมาด้วยกับตัวตนของเราดังนั้นในตรงนี้เนี่ยพี่น้องมันมีความแตกต่างกันในมิติของการปฏิบัติถ้าหากว่าตามความหมายภาษาที่แปลไปเมื่อกี้ก็คือกิริยาวาจาที่สุภาพตามกาลเทศะตามกาลเทศะเนี่ยในภาษาเราเขาจะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าตะค่อนลุก
ตะค่อนลุกเนี่ยกับอัคลากแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันก็ตรงที่ว่าตะค่อนลุกเนี่ยมีความหมายลักษณะแบบนี้แหละทำถูกต้องตามกาลเทศะพูดถูกต้องตามกาลเทศะแต่มันก็กลับไปเหมือนเดิมได้เหมือนกับสังคมทุกวันนี้เราเห็นไหมนักเรียนนี่เวลาบางทีอยู่ต่อหน้าครูลูกบางทีอยู่ต่อหน้าพ่อแม่เราบางทีอยู่ในที่ทำงานเรารักษาระเบียบทุกอย่างอย่างดีเลยแต่พอเวลาหลังจากเรากลับไปบ้านของเราเราก็กลับกลายเป็นตัวของเราไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมองดูกาลเทศะแต่อัคลากไม่อัคลากที่อิสลามสนับสนุนให้เราทำที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้เอาไว้นบีทำเอาไว้เนี่ยมันลงลึกไปถึงตัวตนของเราดังนั้นในเรื่องของอัคลากมันไม่ใช่ว่ามารยาทในการที่เรานั้นจะดื่มน้ำมือขวาไม่ใช่เราดื่มเพราะอะไรต้องเป็นลักษณะแบบนั้นดื่มเพราะถนัดเปล่าเราจะไม่ดื่มมือขวาเพราะถนัดแต่เราดื่มเพราะว่านบีดื่มมือขวาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเราชินในการที่เราจะหยิบมามือซ้ายแล้วเราจะดื่มเรารู้สึกไม่โอเคจริงไหมเราไม่โอเคแล้วจะหยิบมือซ้ายทุกวันเนี่ยเราจะเข้าห้องน้ำอ่ะก้าวเท้าขวาเรารู้สึกโอเคไหมไม่ไหวไม่โอเคเลยเนี่ยมันกลายมาเป็นตัวตนของเราจากมารยาทในการเข้าห้องน้ำจากมารยาทในการกินดื่มเราไม่โอเคนั่นแหละคือมันซึมลึกลงไปในตัวของเรานั้นพี่น้องมารยาทเปลี่ยนแปลงสังคมได้ยังไงมีคำว่าเปลี่ยนสังคมมุสลิมมันมีคำถามเกิดขึ้นไหมว่าสังคมมุสลิมเป็นอะไรถึงจะต้องไปเปลี่ยนมันไม่ดีเหรอสังคมมุสลิมมันไม่ดีถึงต้องไปเปลี่ยนมันเราก็ลองมาดูสังคมสิล่ะสังคมมันคืออะไรคือการที่คนจำนวนหนึ่งนั้นน่ะมาอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันด้วยเป้าหมายอันเดียวกันนี่คือสังคมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามหรือว่าสังคมระดับใหญ่ระดับเล็กก็ตามสังคมคนทำงานเขาก็มีความสัมพันธ์กันในฐานะลูกน้องเจ้าหน้าที่พนักงานมีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือทำงานให้กับบริษัทนั้นสังคมของรอฟานวันนี้ที่เรามานั่งเรียนกันเรามีความสัมพันธ์ก็คือวันนี้เรามีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือมาศึกษาหาความรู้นี่คือสังคมพี่น้องแต่คำว่าสังคมตรงนี้แหละความหมายของคือคนหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันไอ้พอเวลาคนหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันปุ๊บความคิดเป็นเรื่องธรรมดาที่แตกต่างกันความเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเห็นแย้งกันมันก็เลยเป็นสิ่งที่จะทำให้ลักษณะของสังคมนั้นน่ะเปลี่ยนแปลงไปจะอยู่ต่อไปหรือจะแยกออกไปบางทีความคิดตรงนี้แหละมันเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรอันดับแรกและสิ่งที่จะผลักให้มันเกิดการปฏิบัติก็คืออัคลักษ์นี่แหละวันนี้ถ้าหากว่าวันนี้เราอยู่กันเนี่ยเรามีจุดประสงค์อันเดียวกันแต่เราเริ่มมีความคิดแตกต่างกันแล้วนะอัลลอฮ์รอฟานยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้ร้อนนะยกอัลลอฮ์รอฟานมันร้อนนะรอฟานมันร้อนเลยผู้ชายก็บอกว่าต้องติดแอร์ผู้หญิงก็บอกอัลลอฮ์พัดลมก็พอแล้วเราเห็นแตกต่างกันเห็นแตกต่างกันแต่ถ้ามารยาทของเราในอันอิสลามเราไม่ได้หยิบนำมาใช้เดี๋ยวที่ผมจะเรียบเรียงต่อๆไปเราไม่ได้นำมาใช้เลยวันนี้เดี๋ยวก็แยกรอฟานสองคราวนี้ใครปวดหัวล่ะอาจารย์มุริปวดหัวเลยดูสองที่เลยแต่วันนี้ถ้าหากว่าวันนี้เรามีอัคลากของอันอิสลามลงมาผู้ชายอยากได้แอร์ผู้หญิงอยากได้พัดลมเอามาตรงกลางยังไงล่ะพัดลมหลายๆตัวไงมันก็เย็นเย็นกว่าพัดลมน้อยเนาะแต่มันก็ไม่หนาวเหมือนกับแอร์นะมันเป็นลักษณะแบบนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกันระหว่างมารยาทกับสังคมดังนั้นมารยาทเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนสังคมมุสลิมได้สังคมมุสลิมในทุกๆวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเห็นไหมเราเห็นไหมวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราชอบที่จะโต้เถียงกันเราชอบที่จะแบ่งแยกกันโดยที่เราไม่มองว่าวันนี้เรานั้นกำลังแบ่งแยกกันเราไม่มองนึกถึงคำพูดของอิหม่ามชาฟีที่แรกกะว่าจะเอาเก็บไว้อันสุดท้ายเอามาพูดก่อนเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เห็นภาพว่าวันนี้ในสังคมเนี่ยเราควรที่จะทำยังไงอิหม่ามชาฟีบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เอาชนะในทุกๆความขัดแย้งเพราะบางครั้งการรักษาหัวใจสำคัญกว่าการรักษาจุดยืนท่านอย่าได้ทำลายสะพานที่ท่านเคยสร้างและใช้มันเพราะบางทีท่านจะต้องอาจ
ใช้มันในตอนที่ท่านต้องการที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งท่านจงรังเกียจในความผิดแต่อย่าได้รังเกียจผู้ที่กระทำผิดจงให้หัวใจของท่านเนี่ยเต็มไปด้วยความกิ้วโกรธต่อการกระทำผิดฝ่าฝืนแต่จงให้อภัยและเมตตาต่อผู้ที่ทำผิดและฝ่าฝืนท่านจงวิจารณ์ในคำพูดแต่ตรงให้เกียรติผู้พูดเพราะแท้จริงการงานของเราคือการรักษาโรคไม่ใช่การทำร้ายผู้ป่วยนี่คำของท่านอิหม่ามชาฟิอีพี่น้องการที่เราบางทีแล้วเนี่ยเรามองว่าเรารักษาจุดยืนเรารักษาสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าสังคมไหนเอาแค่ในบ้านก็พอฉันเป็นพี่ฉันเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่ฉันช่วยเหลือพ่อแม่มาเยอะเธอต้องฟังฉันน้องจะมีความคิดเห็นอะไรไม่ฟังน้องก็บอกว่าตัวของฉันก็มีความสามารถในการช่วยเหลือก็ไม่ฟังพี่แค่สังคมเล็กๆวันนี้เราไม่รักษาหัวใจซึ่งกันและกันดังนั้นบางครั้งการรักษาหัวใจสำคัญกว่าการรักษาจุดยืนบางครั้งบางทีเราไปเจออะไรที่มันผิดแปลกเนี่ยพี่น้องเราดูให้มันลึกลงไปว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างไรเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ว่ามันหนักหนาสักแค่ไหนแน่อิสลามแล้วเราค่อยว่ากันเราอย่าเพิ่งเอาตัวเรามาว่าก่อนนะครับในอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องมีซูเราะห์นึงเนี่ยซูเราะห์อันฮุจรอตฮุจรอตมาจากคำว่าฮุจรอที่แปลว่าห้องฮุจรอตก็คือบรรดาห้องต่างๆอุลามาบอกว่าชื่ออีกชื่อนึงของซูเราะห์เนี่ยคือซูเราะห์อันอัคลากซูเราะห์ที่พูดถึงมารยาทเพราะอะไรล่ะเพราะว่าอาหรับบ้านนอกชนบทเนี่ยเวลามาหานบีเนี่ยไม่เหมือนกับซอฮาบะห์ที่อยู่กับนบีเวลาอยู่กับนบีเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะรอจนกว่านบีจะออกมาแต่ว่าอาหรับเนี่ยตะโกนจากหลังห้องหลังบ้านน่ะเรียกว่าบ้านห้องแล้วกันเพราะว่าบ้านของนบีนี่ไม่ได้ใหญ่แค่เป็นห้องอยู่ตะโกนมุฮัมมัดออกมาหน่อยดูไม่ได้เรียกรอซูลุลลอฮ์ด้วยไม่ได้เรียกเลยเรียกชื่อเฉยๆเลยแล้วไปตะโกนหลังบ้านที่ผู้หญิงอยู่ซูเราะห์เนี่ยลงมาที่พูดถึงซูเราะห์เนี่ยเพราะว่ามันพูดเกี่ยวกับอัคลากทั้งหมดเลยเมื่อกี้ผมพูดว่าวันนี้เราจะตัดสินอะไรสักอย่างนึงที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมองดูก่อนว่ามันหนักหนาแค่ไหนในสิ่งนั้นอิสลามบอกว่าอย่างไรอย่าเพิ่งว่าเอาความรู้สึกของเราเนี่ยโอ้โหมันหนักนะแล้วเราตัดสินไปเริ่มต้นอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ายะอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลาตุกอดดิมูบัยนะยะดิลลาวะรอซูลิฮีท่านทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายลาตุกอดดิมูอย่าได้ล่วงเกินอย่าได้ทำเกินไปกว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้บอกรอซูลนั้นได้บอกไว้ทำมากกว่าหรือว่าแสดงความคิดเห็นมากกว่าตัดสินใจก่อนที่จะไปดูว่าอัลลอฮ์บอกยังไงรอซูลบอกยังไงนะครับในเรื่องของตรงนี้พี่น้องอิสลามนี้ให้ความสำคัญเอามากเราจะลงไปในชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสังคมถ้าหากว่าวันนี้จะพูดอัคลากเนี่ยพี่น้องเอ้ยพูดตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยพี่น้องเราก็นั่งพูดกันได้เพราะว่ามันมีอัคลากที่กำกับในแต่เรื่องมารยาทอยู่ในบ้านมารยาทนอกบ้านมารยาทการค้ามารยาทการแต่งงานโอ้มันเต็มไปหมดเลยมารยาทอ่านกุรอานก็ยังมีนะมันมีเรื่องราวมากมายแต่ว่าในหัวข้อวันนี้เปลี่ยนสังคมมุสลิมมารยาทอะไรที่มันเป็นจุดเปลี่ยนในสังคมมุสลิมวันนี้ชุดความรู้ตรงนี้อินชาอัลเลาะห์เราจะไปด้วยกันนะครับในเรื่องของตรงนี้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้ความสำคัญกับมารยาทมากโดยสิ่งที่เป็นหลักฐานประจักษ์ชัดที่สุดคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าอินนามาบุอิสตุลิอุตัมมิมามะกะริมันอัคลากฉันเนี่ยถูกแต่งตั้งมาเพื่อที่จะอะไรทำให้มารยาทที่สูงส่งนั้นสมบูรณ์ทำให้มารยาทที่ดีงามทั้งหมดนั้นสมบูรณ์อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวสำทับอีกอินนะกะอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงท่านนั้นอยู่บนมารยาทที่ยิ่งใหญ่อยู่บนมารยาทที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องราวตรงนี้พี่น้องมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเรื่องของอีหม่าน
กับเรื่องของศาสนามันต้องไปด้วยกันอีหม่านเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมาการของอีหม่านอยู่ที่หัวใจตักวาอยู่ที่ไหนหัวใจแต่คราวนี้ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยมันมีแม่เนี่ยก็ต้องมีลูกแม่อยู่ในลูกอยู่ไหนลูกอยู่ที่อาการของเราจาวาริยะอวัยวะของเราวันนี้อีหม่านอยู่ในใจการปฏิบัติอามัณออกมาตามการปฏิบัติตักวาอยู่ที่ไหนตักวาอยู่ในใจสิ่งที่ออกมาคือมารยาทนะครับหะดีษหนึ่งจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรกอลาลัมยะกุนนบียูลัมยะกุนยะมียูฟาฮิชันวะลามุตฟัฮิชันวะกานะยะกูลอินนะมันอินนะมินคียาริกุมอะห์ซะนุกุมอัคลากอหะดีษหนึ่งจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าลัมยะกุลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยลัมยะกุลอันนบียูฟาฮิชันวะลามุตฟัฮิชันนบีจะไม่เป็นคนที่หยาบคายฟาฮิชแปลว่าผู้ที่หยาบคายมุตฟัฮิชันพูดจาหยาบคายตรงนี้เนี่ยพี่น้องบางทีแล้วเนี่ยเราไม่เป็นคนหยาบคายไม่ชอบด้วยในเรื่องของใครหยาบคายแต่พอเวลามีใครแม่มาหยาบคายกับเรานะดูมันว่าเราดูมันว่าเรามาด่าเราดูทันทีเลยแต่เราไม่ได้เป็นคนหยาบคายมุตฟะฮิชันนบีไม่เป็นผู้หยาบคายและก็ไม่เป็นคนที่ทำให้เกิดความหยาบคายโดยถ้าแปลตรงตัวมุตฟะฮิชันเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความหยาบคายก็คือพูดจากระทำในสิ่งที่หยาบคายไม่เป็นผู้ที่พูดจาไม่สุภาพด้วยนั้นต้องดูให้ดีบางทีแล้วเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องพี่น้องเราอดทนได้ต่อสิ่งรอบข้างอดทนได้ต่อสิ่งรอบข้างหมดเลยแต่บางทีอดทนต่อตัวเราไม่ได้พอเวลาเราเห็นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกอดทนได้รู้เลยอัลฮัมดุลิลลาห์กอดัรอดทนเห็นแต่พอเวลามันเกิดขึ้นในภาวะอารมณ์ของเราแล้วเนี่ยกุมไม่อยู่แล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เป็นแบบนั้นนะครับวะกานะยะกูลนบีพูดอีกว่าอินนะมินคียาริกุมอะห์ซะนะกุมอัคลากอแท้จริงคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่มารยาทของพวกท่านนั้นดีที่สุดนะครับนี่เกี่ยวข้องกันพี่น้องเกี่ยวข้องกันอีกหะดีษนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้พี่น้องไลซันมุมินบิตตออานวะลาบิลละอานวะลาบิลฟาฮิชวะลาบิลบาซีนบีบอกว่าไม่ใช่มุมินที่สมบูรณ์ไลซันมุมินบิตตออานคนที่อะไรชอบกระแนะกระแหนคนอื่นเอาเรื่องเอฟเอาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องที่น่าตำหนิของคนอื่นเนี่ยเอามากระแนะกระแหนปวกอย่างนั้นพูดอย่างนี้ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่วะลาบิลละอานจะไม่ใช่คนที่ชอบสาปแช่งมีอะไรก็ชอบสาปแช่งผู้ศรัทธาจะไม่เป็นแบบนั้นวะลาบิลฟาฮิชจะไม่เป็นคนที่อะไรหยาบกระด้างจะไม่เป็นคนที่หยาบกระด้างวะลาบิลบาซีจะไม่พูดจาในเรื่องที่น่าละอายเรื่องพูดจาที่น่าละอายก็คือเรื่องอะไรเรื่องลามกเราจะไม่พูดนะบางทีแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีอะไรก็เอาแล้วชอบสาบานเอาขอให้มันเป็นอย่างนั้นเอาไหมล่ะแช่งกันบางทีเราสงสัยแช่งกันนะเราพูดแล้วมันไม่ฟังเอาอัลลอฮ์มาห่วงมาเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้พี่น้องดังนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นมารยาทที่เราจะต้องมองให้ออกว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่การปฏิบัติแต่มันคือตัวตนของเราซึ่งสัมพันธ์กับอีหม่านนะครับการมีมารยาทที่ดีพี่น้องหะดีษหนึ่งจากท่านอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาซูอิลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอักษรมายุดคิลุนนาสัลญันนะห์จากอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกถามถึงอะไรสิ่งที่เมื่อคนนั้นได้ทำแล้วเข้าสวรรค์โดยส่วนมากเขาทำสิ่งเนี้ยแล้วเขาได้เข้าสวรรค์มันคืออะไรก่อนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตักวัลลอฮ์วะฮุสนุลคุลุกก็คืออะไรที่คนส่วนมากได้เข้าสวรรค์เพราะตักวาแล้วก็มารยาทที่ดีเห็นไหมมันคู่กันตักวากับมารยาทที่ดีของมันคู่กันนะครับวะซุอิลาอันอักษริมายุดคิลุนมายุดคิลุนนาสันนารแล้วก็ถามถึงสิ่งที่มนุษย์ส่วนมากถูกทำให้ลงนรกเพราะอะไร
ถูกทำให้ลงนรกเพราะอะไรฟะกอละอัลฟัมวัลฟารัจที่มนุษย์ส่วนมากถูกทำให้นรกเพราะสองลงนรกเนี่ยมากเลยสองอย่างหนึ่งปากสองอวัยวะเพศปากกับอวัยวะเพศในอีกหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมีใครไหมที่จะการันตีให้กับฉันบ้างถึงสองสิ่งมาใบหน้าและไหว่ามาใบหน้าริจอะไรสองสิ่งที่อยู่ระหว่างเขาทั้งสองหนวดกับเขาผู้หญิงก็รวมด้วยนะไม่ใช่ว่านบีพูดกับผู้ชายเดียวโอ้ฉันไม่มีหนวดฉันไม่มีเขาไม่เกี่ยวมีลิ้นโอเคอยู่ใครรับประกันลิ้นให้กับฉันได้บ้างมาใบหน้าริจอะไรของระหว่างสองเท้าอวัยวะเพศอัตมันเลิศหุ่นจันนะฉันจะรับประกันสวนสวรรค์ให้แก่เขานี่พี่น้องในเรื่องของตรงนี้เกี่ยวข้องกับสังคมเลยเรื่องการพูดจาต่อกันคำพูดนะพี่น้องเต็มที่ก็สาววาจนุขูแหละนะถ้าเสียงดังหน่อยสาววาจนุขูแหละแต่ทำอะไรไม่ได้เลยกับร่างกายแต่มันทำลายจิตใจได้ดังนั้นในเรื่องของคำพูดพี่น้องเรื่องของอวัยวะเพศเนี่ยพี่น้องมันไม่มีอะไรพี่น้องลองมันหลับอ่ะไม่มีอะไรแล้วนะแต่พอเวลามันตื่นขึ้นมาแล้วมันสู้ซ่าขึ้นมาเนี่ยเอาแล้วนะมันก็พาเรื่องมานะมันออกไปแล้วมันก็พาเรื่องมาดังนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยพี่น้องมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาผนวกกับในสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยผนวกยังไงลิ้นใช้พูดในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาพอพระทัยอวัยวะเพศใช้ในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาพอพระทัยนะครับในเรื่องของตรงนี้ในอีกในท่อนหะดีษตรงเนี่ยก็คืออะไรครับบางทีแล้วเนี่ยเรานั้นน่ะดีกับคนอื่นเรานั้นดีกับคนอื่นในหะดีษตรงนี้เนี่ยคือตักวาฮุสนุนคุลุกตรงเนี้ยบางทีเรามีตักวาเลยนะอีหม่านดีเลยอิบาดะห์ดีแต่ว่ามารยาทกับคนอื่นไม่ดีกับอัลลอฮ์เนี่ยละหมาดไม่ขาดทำอะไรไม่ขาดแต่กับคนอื่นไม่ดีเพื่อนบ้านไม่เคยสนใจเพื่อนฝูงไม่เคยสนใจมารยาทไม่ดีไม่ใช่ดีกับชาวบ้านแต่คนในบ้านเราไม่ดูบางทีบางคนเนี่ยโอ้โหดีกับในบ้านเลยแต่กับลูกตัวเองเนี่ยมันไม่สนใจกับภรรยาเนี่ยไม่สนใจแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นคนที่โอ้เทคแคร์คนอื่นเก่งอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าวันนี้เราดีกับคนนอกบ้านได้เราก็ต้องดีกับคนในบ้านได้เราดีกับอัลลอฮ์ตาลาได้เราก็ต้องดีกับมนุษย์ได้นะครับอีกหะดีษหนึ่งพี่น้องจากท่านอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอักมัลุลมุมินีนอีมานันอะห์ซานุฮุมคุลุกอวะคิยารุกุมลินิซาอิกุมการมีมารยาทที่ดีเป็นยังไงพี่น้องผู้ศรัทธาที่อีมานของเขาสมบูรณ์ที่สุดคืออะไรอะห์ซานุฮุมคุลุกอคือผู้ที่มารยาทของเขานั้นดีงามที่สุดวะคิยารุกุมและคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคิยารุกุมลินิซาอีกุมคือผู้ที่ทำดีที่สุดกับผู้หญิงของพวกท่านมากที่สุดนี่พี่น้องตรงนี้เป็นตัววัดเลยเราลองไปดูสิล่ะว่าวันนี้ตัวของเราดีไหมไปดูว่าผู้หญิงของเราเป็นยังไงผู้หญิงของเราเป็นไงหมายถึงคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราพี่น้องภรรยาของเราวันนี้เราช่วยเราดูแลไหมนั่นน่ะดีที่สุดเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาวันนี้ถ้าหากว่าสังคมพี่น้องภายในบ้านน่ะมันมีปัญหาพี่น้องออกมานอกบ้านนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันพนักงานน่ะวันนี้ขอลามีอะไรมีปัญหากับที่บ้านไม่ไปสุเรามีปัญหากับที่บ้านไปไม่ไหวปวดหัวเรื่องยังไปไม่ได้จะหนีใช่ไหมจะหนีใช่ไหมเอาอยู่ต้องอยู่มีปัญหานะวันนี้เนี่ยจะไงแทนที่จะอยู่บ้านได้กินกับข้าวดีๆมันไส้ไม่ทำข้าวไม่หุงสุดท้ายแล้วเป็นไงก็ต้องไปหากินนอกบ้านสุดท้ายแล้วก็เสียไปเรื่อยๆทรัพย์ก็เสียเวลาก็เสียสถาบันครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญเคียรุกุมลินิซาอิกุมดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ปฏิบัติดีที่สุดกับผู้หญิงของพวกท่านนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญผู้หญิงก็เหมือนกันนะ
ม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยเอาแล้วอยู่ในบ้านต้องเป็นมท.1เป็นมท.1ผู้ชายบอกใช่ๆเธอเป็นมท.1เอาโหดีใจป้าเอาตัวย่อเมียที่1ไม่ใช่นะมท.1แบบแม่ทัพภาคที่1อ่ะใหญ่อยู่ในบ้านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องใหญ่แน่นอนอยู่แล้วต้องใหญ่แต่ว่าวันนี้สามีไม่ได้สุขเลยพอเวลากลับมาในบ้านไม่ใช่นะครับวันนี้เรากับผู้หญิงหมายถึงผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเปรียบเทียบไว้เปรียบเสมือนอาภรณ์ฮุนนะลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนนะบรรดาสตรีทั้งหลายประหนึ่งดั่งอาภรณ์สําหรับพวกท่านวะอันตุมลิบาซุลละฮุนนะพวกท่านก็เหมือนอาภรณ์ของพวกเขาเหมือนกันอาภรณ์ทําไมต้องไปเปรียบกับอาภรณ์นะพี่น้องอาภรณ์เราลองดูสิล่ะเวลาร้อนน่ะเราสบายด้วยกับเสื้อแบบไหนหรือว่าถอดเลยก็ไม่ถอดเอาต่อให้เต็มที่ถอดก็ใส่สรงก็มีอาภรณ์หนาวล่ะเราอุ่นได้ด้วยกับอะไรก็มีอาภรณ์เปรียบกับอาภรณ์ต้องใส่สบายเจอกันเนี่ยอัลลอฮ์เข้ามาในบ้านเนี่ยร้อนเหลือเกินแอร์นี่23แต่ว่าไม่ไหวร้อนเหลือเกินออกไปนอกบ้านเนี่ยอัลลอฮ์สามีออกไปนอกบ้านภรรยาร้อนเหลือเกินไม่รู้ว่าจะออกไปไหนมารยาทในศาสนาไม่มีนะครับมารยาทเนี่ยเอาถ้าหากว่าคนเราเวลาทะเลาะกันเนี่ยสมมติสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยอิสลามห้ามในการที่สามีบอกเพื่อนปะพัทยากันเพื่อนปะกินน้ำชากันใครเครียดหน่อยไม่อิสลามห้ามออกห้ามผู้ชายหนีออกจากบ้านเลยไม่จะด้วยเหตุผลนะไปนอนบ้านมะดีกว่าวันนี้ไม่ไหวละไม่ได้ต้องอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านทำยังไง1แยกที่นอนนี่เคยทำแบบนี้เมื่อเราไม่พอใจให้แยกที่นอนไม่ใช่แยกบ้านสองอย่าตบหน้าอย่าตบหน้าหน้าคือตัวที่หมายรวมทั้งหมดของร่างกายเอาเลยไม่หน้าใช่ไหมแขนขาหน้าหมายรวมทั้งหมดของร่างกายหน้าไม่ให้ทำส่วนอื่นก็ไม่ให้ทำหน้าไม่ให้ทำส่วนอื่นก็ไม่ให้ทำนะครับไม่ทำร้ายร่างกาย 4. ไม่ไปประจานเรื่องประจานนี่บางทีนี่มันเป็นเรื่องที่ว่าพูดกันด้วยกับเหตุผลที่เอามาเสริมแล้วมันกระสาว่าถูกส่วนใหญ่บางทีละเอาแล้วนั่งคุยกันปรึกษากันและสุดท้ายแล้วคนสองคนที่ควรจะคุยกันที่สุดก็คือสามีกับภรรยาไม่ได้คุยกันเลยเราไปคุยกันนอกบ้านนี่มันเลยเป็นปัญหาคนที่ควรคุยที่สุดกลับไม่คุยกันแต่ไปคุยกับคนอื่นเพื่อนก็ไปคุยกับคนอื่นเพื่อนเป็นยังไงล่ะมันยังไม่มีเมียเลยอยู่แน่นอนไปๆอย่าไปสนใจผู้หญิงเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ย้ายมันมาใหญ่กว่าเราไม่ได้ไม่ได้อย่าไปยอทะเลาะกันสุดท้ายคนที่ควรคุยไม่ได้คุยกันอย่าเอาไปประจานกันยิ่งสมัยนี้ง่ายเลยด้วยโอ้โหเอาเลยแต่ก็ดีนะยังหาหะดีษนะผู้หญิงก็ทาหยาใช่ไหมหาดีก่อนอัลลอฮ์สาบแช่งผู้ที่ทาหยาผู้ชายใช่ไหมอัลลอฮ์ผู้ชายที่เลวเนี่ยนะคือคนอย่างเงี้ยหาดีสยังหาดีสนะแต่พี่น้องเนื้อความตรงนั้นเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากการที่เรานั้นกำลังด่าอีกฝ่ายหนึ่งผ่านสื่อซึ่งตรงนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นมารยาทที่ดีพี่น้องดีที่สุดคือทำกับคนในบ้านให้ดีก่อนนะครับแล้วก็กับคนนอกบ้านก็ต้องดีด้วยเหมือนกันนะครับหะดีษต่อมานะครับท่านอบีดาวูดรายงานจากท่านอบูดาวูดนะครับอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามินชัยอินอัสกะลูฟีมีซานินมุมินหรืออีกในสำนวนนึงบอกว่ามามินชัยอินอัสกะลูฟินมีซานเยามันกิยามะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่จะหนักในตาช่างของผู้ศรัทธาในวันกิยามะมากไปกว่ามินฮุสนินคุลุมากไปกว่ามารยาทที่ดีงามอินนัลลอฮะยุกิดุลฟาฮิชะอัลบาซีแท้จริงอัลลอฮ์ตาลานั้นโกรธกิ้วผู้ที่หยาบคายหยาบช้านะครับมารยาทพี่น้องมารยาทไปหนักในตาช่างเกี่ยวข้องกับการตัดสินความดีความชั่วยอมุนฮิซาบตัดสินความดีความชั่วมันหนักหมดอ่ะพี่น้องมารยาทที่ดีอ่ะเราลองดูสิล่ะวันนี้สมมติมารยาทที่ดีเมื่อกี้นี่เอาตั้งแต่เข้ามาเลยเจอบางอัดนานบางอัดนานต้อนรับเลย
กาแฟได้แล้วอิตอามุตตาอามได้แล้วเดินเข้ามามานั่งพูดคุยยิ้มแย้มให้สลามกันบางหลายต่อหลายเขาได้แล้วความดีทั้งนั้นเลยนะเดินเข้ามาสลามทุกคนเลยยิ้มแย้มว่าผมเดินผ่านยิ้มแย้มนะเอาน้ำมาให้ผมความดีทั้งหมดเลยหนักไหมล่ะหนักเกี่ยวข้องกับตาช่างแต่ถ้าความมารยาทที่ดีไม่มีมันไปหนักที่ไหนหนักอีกข้างหนึ่งมีซานเหมือนกันแต่ตาช่างความชั่วครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงมุฟลิสนบีถามซอบะพวกท่านรู้ไหมมุฟลิสคือใครผู้ที่ล้มละลายล้มละลายคือใครให้เก็ตนิดหนึ่งคำว่ามุฟลิสเนี่ยมีมฟาลามซีนมุฟลิสกับคำว่าฟูลูสฟูลูสในภาษาอาหรับเงินฟูลูสมุฟลิสผู้ล้มละลายพี่น้องเราได้ข้อคิดอะไรตรงนี้ผู้ที่ให้ความสำคัญกับเงินมากกว่าศาสนามุฟลิสล้มละลายเหมือนกับคำว่าดินาร์ที่อธิบายว่าวันนี้ถ้าหากว่าใช้ไปในสิ่งที่ดีก็เพื่อศาสนาสวรรค์แต่ไม่ใช้เพื่อศาสนานาร์ลงนรกดินาร์ลักษณะแบบนั้นนบีถามกับซอฮาบะแบบนี้แหละถามกับซอฮาบะพวกท่านรู้ไหมใครคือผู้ที่ล้มละลายซอฮาบะก็บอกเลยตามซอเฮดเลยก็คนไม่มีตังค์ไงลาดินาร์นวะลาดิรฮัมไม่มีดินาร์ไม่มีเงินดิรฮัมไม่มีทรัพย์อ่ะคนล้มละลายไม่มีอะไรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ล้มละลายคือคนที่ถูกนำมาให้ปรากฏในวันกิยามะห์พร้อมกับอามัลความดีเต็มไปหมดเลยที่เขาทำละหมาดซะกาตบวชฮัจญ์ศอดเกาะห์ซิยามทุกอย่างดีหมดเลยแต่ปรากฏว่าเขานั้นด่าบริพาทคนอื่นไว้ใส่ร้ายคนอื่นไว้ละเมิดในทรัพย์สินคนอื่นไว้ละเมิดในชีวิตของคนอื่นไว้พวกเขานั้นล้มละลายยังไงล่ะไปด่าเขาไว้นะไลซันมุมินบิตตออานวะลาบิลลาอานวะลาบินฟาฮิชวะลาบินบาซิหะดีษมุยังไงไปด่าคนอื่นไว้เรื่องจริงไม่จริงพี่น้องเรื่องจริงไม่จริงเรายังไม่รู้แต่ไปว่าเขาเสียหายกลายเป็นฮักกุนอาดัมไปละเมิดใส่ร้ายคนอื่นไว้ฮักกุนอาดัมเอายังไงล่ะเอาความดีมาความดีอัลลอฮ์อุตส่าห์มานั่งเรียนแล้วผ่านทุกอาทิตย์ดูดิแม่เผลอไปว่านิดเดียวเองเอาไปตั้งเดือนเลยคุ้มไหมเราเหนื่อยนะนะอัลลอฮ์บวชสุนัตเนี่ยนะบวชใช้ยังเสาว่าจะพึ่งครบไปเองว่าจะเก็บวันจันทร์พระหัตหน่อยเอาไปอีกแล้วก็สาวว่าได้ยินมาเอาไปอีกแล้วอย่างนั้นไม่ไหวพี่น้องแล้วหนักเลยถ้าคนไม่ได้มีอิบาดะห์ไม่ได้มาศึกษาความรู้อย่างเราไม่เหลือความดีอ่ะเหลืออะไรล่ะพี่น้องไม่มีอะไรให้เอาก็ไปเอาหนี้เข้ามาหนี้ของเขาที่เราดูถูกไว้เขาด่าไว้ฆ่าเขาไว้อะไรเงี้ยแปลความชั่วเอามาโอ้โหเรียบร้อยเลยนะการเข้าสวรรค์น่ะมีสองอย่างเข้าสวรรค์บิสลามเข้าสวรรค์อย่างสันติคือเข้าเลยไม่ต้องไปผ่านนรกแต่อีกคนหนึ่งเข้าเหมือนกันผู้ศรัทธาทุกคนได้เข้าสวรรค์ไม่ต้องกังวลแต่ว่าไปพักจุดข้างทางก่อนไม่ใช่จุดข้างทางที่ประจวบนะพี่น้องได้พักมีห้องละหมาดกินคงกินข้าวไม่ใช่ลงไปอยู่ในนรกอ่ะพี่น้องดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับเรานั้นมีมารยาทที่ดีเกี่ยวพันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์สังคมด้วยเรื่องตรงนี้เกี่ยวพันหมดนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ทรงโกรธเกลียวผู้ที่หยาบคายแล้วก็หยาบโลนนะครับในเรื่องของตรงนี้เนี่ยพี่น้องในเรื่องของมารยาทซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านอบูดารดะอบูดารดะเนี่ยภรรยาของท่านก็เรียกว่าอุมุลดารดะได้เล่าเรื่องนี้ไว้ว่าอบูดารดะสามีของฉันเนี่ยลุกขึ้นละหมาดกิยามุลเลนลุกขึ้นละหมาดกิยามุลเลนในตอนกลางคืนภรรยาเนี่ยก็ได้ยินอบูดารดะละหมาดแล้วก็ขอดุอาอัลลอฮุมมะอะห์ซันตะคอลกีวะฮัสซินคุลกีนะหรือในอีกสำนวนอัลลอฮุมมะกะมาฮัสซันตะคอลกีวะฮัสซินคุลกีคุ้นๆมั้ยดุอานี้ดุอาส่องกระจกดุอาส่องกระจกอัลลอฮุมมะกะมาฮัสซันตะคอลกีวะฮัสซินคุลกีโออัลลอฮ์ดังที่พระองค์ได้ทำให้รูปร่างสร้างฉันมาในรูปร่างที่สวยงามอ่ะสวยงามหมายความว่าอะไรมีแขนมีขามีว่าต่างกับสัตว์อ่ะสวยงามเราทุกคนสวยงามทั้งหมดเลยผู้หญิงผู้ชายเป็นมนุษย์สวยงาม
วะฮัสซินคุลูกีนะครับตรงนี้ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาทำให้มารยาทของฉันเนี่ยสวยงามขอทั้งคืนเลยอบูดะดะไม่ขออย่างอื่นเลยขอทั้งคืนเลยอัลลอฮุมมากะมาฮัสซันตะคอลกีวะฮัสซินคุลูกีทั้งคืนเลยขอเงี้ยดูอาเสร็จแล้วเขาซุบฮ์แล้วสิละหมาดซุบฮ์เสร็จปุ๊บอุมูดะดะถามสามีโอ้บูดะดะเอ้ยท่านละหมาดกียามุลเลนเนี่ยไม่ขออย่างอื่นเลยเหรอไม่ขอเลยขอแต่เรื่องเนี่ยอัลลอฮ์มะกะมาฮัสซันตะคอนกีวะฮัสซินคุลูกีอบูดะดะบอกว่าท่านรู้ไหมในเรื่องของอะไรในเรื่องของอัคคลากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้หนึ่งนั้นน่ะได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาและในเรื่องของอัคคลากที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้คนผู้หนึ่งเนี่ยตกนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบูดะดะเข้าใจอบูดะดะรู้อัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยอะไรอินนัลลอฮันริฟกอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่อ่อนโยนวะยุฮิมุนริฟกอัลลอฮ์ตะอาลาก็รักความอ่อนโยนเหมือนกันเนี่ยอบูดะดะดูนะซอฮาบะห์นะแต่ว่าเขาก็ขออย่างอื่นแหละวันอื่นๆนะไม่ใช่ว่าเราก็จะขออย่างนี้เดียวกิยามุลเลนเนี่ยพี่น้องถ้าทำได้นั่นดีนะส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะว่านาฬิกาในร่างกายของเราอ่ะมันไม่ตรงไงเพราะส่วนใหญ่ก็ไปตั้งไว้ซุบฮ์เลยเราต้องมันต้องตั้งใหม่มันไม่เหมือนมือถือนะสไลด์ฟึบฟึบฟึบได้หมุนมันไม่เหมือนมันก็ต้องปรับเวลาใหม่ปรับเวลาตั้งแต่เข้านอนแล้วก็ตื่นเกียร์มุนเลนเอาสัก2แล้วกันตื่นไวกว่าเดิมสักชั่วโมงเนี่ยก็เหงาแล้วเราหาเสร็จแล้วทำอะไรต่อเลยยังไม่สุบโบนนะก็ตื่นมามันไม่เป็นที่เราต้องไปตื่นในช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรอกแต่เราก็รู้นะเสร็จหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของคืนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเออแต่อย่างน้อยเนี่ยการตื่นกับการไม่ตื่นการตื่นดีกว่าก็ตื่นแล้วก่อนซุบฮ์ดีอ่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาในสมาอุดดุนยาลงมาในฟากฟ้าดุนยาอะกีดะห์ของเราเนี่ยเมื่อเราได้ยินลักษณะที่เป็นการกระทำอะกีดะห์ของเราเนี่ยเราจะต้องเชื่อเลยว่าอัลลอฮ์บอกแบบนั้นก็แบบนั้นเราจะไม่ไปลงมาด้วยกับกุดรัตลงมาด้วยกับนั่นลงมาอัลลอฮ์บอกลงก็ลงแต่ลงยังไงไม่เหมือนมนุษย์อัลลอฮ์เห็นยังไงก็ไม่เหมือนมนุษย์แน่นอนดวงตาของเราก็อัลลอฮ์ไม่เหมือนกันนี่อะกีดะห์ของเราเงี้ยอัลลอฮ์บอกแค่ไหนก็แค่นั้นไม่ลงลึกเพราะเรื่องที่ให้ลงลึกก็มีเยอะแยะแม้จะมาลงในเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไว้แค่นั้นน่ะแค่นั้นนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาลงมาบนฟ้าฟ้าดุนยาประกาศเป่าประกาศว่าอะไรมีใครไหมจะขอวิงวอนกับฉันจะให้เขามีใครไหมจะขออภัยโทษกับฉันจะอภัยโทษให้กับเขาเอาสมมติว่าเราได้ยินน่ะเราได้ยินน่ะเราจะลุกไหมทำให้ดีนะพี่น้องนะบางทีเสาได้ยินอะไรไม่ชัด นะแต่ถ้าเราผมเชื่อถ้าเราได้ยินเราลุกทันทีเลยถ้าวันนี้ละหมาดแล้วได้เงินในทุกๆวันน่ะรัฐบาลให้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้เราบอกว่าละหมาดนะให้เยอะกว่ารัฐบาลอีกโอ้ยเอ้าและแน่นอนอัลลอฮ์ตะอาลาให้เยอะกว่ารัฐบาลแต่ว่าวันนี้มันไม่เห็นเป็นแบบนั้นพี่น้องทุกวันนี้บางทีเราติดการเขาเรียกว่าอะไรการทำงานดุนยาแบบฟูลไทม์ทำแบบเต็มที่เลยฟูลไทม์เลยเพราะว่าอะไรมันเห็นเงินแต่เราไม่ค่อยชอบแบบฟรีแลนซ์ไม่ค่อยชอบแบบพาร์ทไทม์มันไม่ค่อยเห็นเป็นก้อนแต่รู้ไหมคนที่เป็นพนักงานบริษัทที่ดูใส่สูทแซนเงินเดือนน้อยกว่าคนข้างนอกอีกแต่งตัวธรรมดาธรรมดาอัลลอฮ์เงินในเต็มกระเป๋าไปเยี่ยมเพื่อนป๋าเพื่อนแม่แถวจังหวัดตราดนะมาอยู่สวนเงาะนะอัลลอฮ์จะตั้งนี่พอเวลาไปซื้อรถนี่กดใส่ตั้งกระสอบปุ๋ยอ่ะไปซื้อน้องแต่ไอเราเหรอเราติดต่อไฟแนนซ์ก่อนย้อนหลังบัญชี6เดือนก่อนเป็นไงมันดูกันไม่ได้เหมือนกันวันนี้พี่น้องเราทำอามันอิบาดามันไม่ได้มาเป็นเงินรายเดือนอัปเดตไม่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ทุกวันเลยอัลเลาะห์ตะอาลาให้ทุกวันในทุกๆวันเราได้อะไรพี่น้องตรงนี้เราต้องมองให้ดีเพราะว่าบางทีตัวเราเองผมเองเรารู้สึกแบบน้อยใจอ่ะบางทีรู้สึกแบบนานจังอ่ะบางทีที่เราขอดุอากับอัลเลาะห์ตะอาลาเหนื่อยบางทีรู้สึกเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยกับการขอดุอานะแต่เราเหนื่อยกับการที่เราต้องทำนู่นทำนี้ขอดุอารู้สึกน้อยใจตรงนี้แต่เราอย่าน้อยใจพี่น้องเพราะว่าในทุกๆวันน่ะอัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราในหลายๆสิ่งโดยที่เราไม่ได้ขอเลย
เราไม่ได้ขอแล้วเราเกิดมาเราไม่ได้ขอเลยนะเนี่ยขอให้หน้าตาดีแบบนี้หุ่นดีแบบนี้สมองดีแบบนี้มีข้อเราไม่ได้ขอเลยแต่อัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้กับเราเราไม่ได้ขอเลยอย่าล้อตื่นขึ้นมาเนี่ยขอให้หายใจโล่งๆนะใจให้มันเต้นอยู่นะเราขอไหมไม่ไม่ขอในหลายๆสิ่งที่เราไม่ได้ขออีกมากมายเหมือนกันนั้นเราอย่าน้อยใจในการที่อัลเลาะห์ตะอาลายังไม่ให้เราเพราะอัลเลาะห์ให้เราเยอะเลยในสิ่งที่เราไม่ได้ขออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ให้เลยก็มีเก็บไว้ให้โลกหน้าก็มีเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นที่ดีกว่าให้ก็มีนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้รู้หรอกเราไม่ได้รู้หรอกว่าวันนี้สิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยจะเป็นอย่างไรหลายต่อหลายคนโอ้โหถูกลอตเตอรี่นะได้เงินได้ดีเราไปดูสุดท้ายชีวิตกลับมาเหมือนเดิมเยอะแยะเลยฝรั่งคนไทยเต็มไปหมดเลยเรามองดูเงินมันดีไหมล่ะดีแต่ว่าได้มาทำลายชีวิตเขาหมดเลยนั้นชีวิตของเราในวันนี้เราอย่าไปมองว่าสิ่งต่างๆมันจะต้องได้ตามที่เราคิดตามที่เราหวังนะเพราะอะไรสุดท้ายแล้วถ้าเราคิดเราหวังอย่างเดียวเนี่ยสุดปัญญาสุดปัญญาหมดปัญญาไม่ไหวลืมไปแล้วชีวิตที่ตะวักกันกะลอตาลาลืมไปแล้วชีวิตตรงนี้ทำให้เราเบื่อหน่ายในการทำอิบาดะห์เบื่อหน่ายเราจะเบื่อเพราะอะไรเราเหนื่อยนี่ชีวิตของเรามันเป็นลักษณะแบบนี้นะเราอันนักุมตะวักกะดูนะอัลลอฮ์ฮักกะตะวักกูลีถ้าพวกท่านทั้งหลายตะวักกันต่ออัลลอฮ์ตาลาจริงจริงไงตะวักกันจริงจริงก็คืออะไรอ่ะหนึ่งผลลัพธ์ที่จะได้จากการกระทำอัลลอฮ์กำหนดต้องมั่นใจสองตะวักกันต่ออัลลอฮ์ตาลาเนี่ยต้องตะวักกันจริงๆให้พ้นจากความสามารถของตัวเราด้วยไม่ใช่ว่าวันนี้ตะวักกันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แน่นอนฉันมีพวกเยอะนี่จะเรื่องนี้พวกนี้เก่งการตลาดพวกนี้คนนี้เก่งการค้าพวกนี้เก่งเรื่องการดูแลนั่นเราก็ยังมอบหมายไปกับเพื่อนหรืออยากให้ใจของเราเป็นมอบหมายแต่มันเป็นลักษณะการทำงานโอเคได้แต่ว่าเราต้องให้ทั้งหมดเลยว่าวันนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามไม่มีพลังอำนาจใดๆเว้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละรอซอกกุมอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ริสกีกับพวกท่านกามายารซุกุนตีรกามายารซุกุนตีรเหมือนกับที่อัลลอฮฺตะอาลาให้อะไรริสกีกับนกนะตักดูขีมาซอวะตารูฮูบิตอนามันออกไปในยามเช้าด้วยกับท้องที่แห้งกิ่วท้องที่ว่างเปล่าวัตรูฮูบิตอนากลับมาในสภาพที่ท้องที่เต็มอิ่มชีวิตง่ายๆของนกพี่น้องเราดูสิเราก็คงไม่ใช่ว่าตะวักกันเช้าหิวกลับมาเย็นอิ่มอัลลอฮ์มันก็เขาเรียกว่าอะไรนะหาเช้ากินค่ำละสิไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่เรื่องหาเช้ากินค่ำแต่มันเป็นเรื่องสิ่งใดที่ในชีวิตของเราขาดอัลลอฮ์จะลาจะเติมเต็มให้นกมันจะเอาอะไรเรารอมันจะเอารถไงล่ะมันจะเอาเมียมันจะเอาคอนโดมันจะเอาก็ไม่เอาแต่ชีวิตคือการดำรงชีวิตของมันมันอิ่มมันอยู่ได้มันจบชีวิตของเราอะไรอะที่มันต้องอยู่ได้แต่ละคนนะแตกต่างกันอัลเลาะห์ตะอาลารู้ที่สุดอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์จะเติมเต็มให้เหมือนกับนกที่มันกลับมาในรังของมันในยามเย็นด้วยกับท้องที่เต็มเปี่ยมนะครับพี่น้องครับเราอยู่ด้วยกันพี่น้องเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องมีมารยาทที่ดีต่อกันนะครับมีมารยาทที่ดีต่อกันพี่น้องเคยเห็นเคยคำได้ยินคำว่ามัลลายัรฮัมลายุรฮัมไหมมัลลายัรฮัมลายุรฮัมใครไม่เมตตาเขาไม่ถูกเมตตาใครไม่เมตตาเขาไม่ถูกเมตตาคำเนี่ยเจ้าชอบใช้กันมัลลายัรฮัมลายุรฮัมคำเนี่ยมาจากฮะดิษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคำนี้ก็เป็นฮะดิษด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยนบีเนี่ยนั่งอยู่กับท่านฮะซันบินอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านฮะซันคือหลานของท่านนบีนั่งอยู่กับท่านฮะซันแล้วตอนนั้นน่ะก็มีคนนั่งกับนั่งอยู่ด้วยก็คือชื่อว่าอันอักเราะบินฮาบิสนะครับนั่งอยู่ด้วยนบีเนี่ยหลานรักของท่านน่ะท่านฮะซันน่ะนบีเนี่ยเอามาจูบนะมาจุมพิษน่ะเรียกว่าจุมพิษน่ะมันจะดูนี่นะเรามาจุมพิษอักรอบินฮาบิชเห็นน่ะตกใจอัลเลาะห์ท่านจูบเหรอฉันเนี่ยมีลูก10คนเนี่ยไม่เคยจูบไม่เคยแบบนี้เลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินแล้วก็มองไปยังคนๆนั้นแล้วก็บอกว่ามัลลายัรฮัมลายุรฮัมใครไม่เมตตาเขาไม่ถูกเมตตาเราอยู่ด้วยกันเรามีความอ่อนโยนต่อกันไม่ใช่ในหมู่พวกเราที่ไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสไม่เมตตาต่อเด็ก
ไม่ใช่เราต้องมีความเมตตาซึ่งกันและกันความเมตตานำมาซึ่งอะไรความรักความรักกันความรักซึ่งกันและกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษของท่านอบูฮุเราะเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าลาตะดคุลุญญันนะตะฮัตตะตุมินูวะลาตุมินูฮัตตะตะฮาบูนพวกท่านทั้งหลายจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาวะลาตุมินูฮัตตะตะฮาบูและพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าพวกท่านจะรักกันมีความรักซึ่งกันและกันนะครับวันนี้บางทีแล้วเนี่ยเรากลัวอกหักบางทีเรากลัวอกหักนะกลัวเขารักไปไม่รักตอบนะกลัวรักไปไม่รักตอบอย่างเงี้ยเรากลัวแบบนั้นนะอ่านต่อเอาเวลาอดุลลุกุมอาลาบิเชอินอิจาฟันตุมูฮูตาฮาบับตุมเอาไหมฉันจะบอกให้กับพวกท่านจะให้จะไม่ให้ฉันบอกกับพวกท่านกันนั้นหรือในสิ่งที่พวกท่านทำแล้วจะรักกันนบีบอกเลยอัฟชุสสลามให้สลามแพร่การสลามไปรักกันบางทีละอ๋อเหรออะไรเรารักเขาไปยิ้มให้เขาทำไมล่ะเขาไม่เห็นยิ้มให้นะเราเคยได้ยินไหมดูสิไปยิ้มให้มันไม่เห็นยิ้มตอบอ๋อเหรอบางทีตาสั้นสายตาสั้นมองไม่เห็นบางทีอ๋อเหรอมีเจอกันตั้งนานนึกกันไม่ออกเหมือนกันตาฮาบูต้องรักกันนะหน้าที่ของเราพี่น้องมันไม่สำคัญเขาจะรักเราป่ะสำคัญที่เรารักเขาหรือยังนะเรารักเขาหรือยังเราให้เขาหรือยังมันจะเรียกความเมตตาได้อย่างไรล่ะถ้าเขาต้องให้เราก่อนน่ะมันเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วต้องได้รับผลตอบแทนไม่เรียกว่าเมตตาเราให้เด็กที่มาเนี่ยเด็กตัวเล็กๆมาเราให้เงินเด็กมันทำอะไรให้เราล่ะไม่ได้ให้ใช่ไหมเขาหลายๆคนผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงเราเขาให้ทำอะไรให้กับเราไม่ต้องไปสนใจรักกันให้กันอัฟชุสสลามให้กันให้ทั้งรู้จักและไม่รู้จักด้วยนะอัฟชุสสลามให้ทั้งรู้จักและไม่รู้จักเพราะสัญญาณวันกิยามะห์คือการให้สลามแก่คนที่รู้จักเท่านั้นอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ไม่เจออะลามัตที่รอฟฮานสลามกันเลยก็มีอยู่แค่นี้ไม่รู้สลามกันไม่ว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์เจอกันให้สลามให้สลามกันไว้ก่อนนะทักทายกันอัสสลามุอะลัยกุมจะจับมือไม่จับมือก็ว่าไปดูตามสภาพนะครับอัชชุสสลามในเรื่องของตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องอยู่ด้วยกันนะครับในซูเราะห์อันฮุจรอตเนี่ยผมอธิบายใจความในอายะห์หนึ่งก็คือว่าในอายะห์นั้นน่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกล่าวไว้นะครับกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายได้เยาะเย้ยส่วนหนึ่งของพวกท่านและผู้หญิงของพวกท่านก็อย่าได้เยาะเย้ยอีกส่วนหนึ่งของผู้หญิงพวกท่านเพราะบางทีผู้ที่ถูกเยาะเย้ยนั้นอาจจะดีกว่าพวกท่านก็ได้อัลเลาะห์ตามด้วยคำว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ตำหนิตัวเองอย่าได้ตำหนิตัวเองหมายความว่ายังไงอย่าได้ตำหนิตัวเองนั่งบ่นนั่งว่าตัวเองเหรอไม่ใช่ในความหมายตรงนี้อุลามะอธิบายว่าอย่าตำหนิตัวเองก็คือการที่เรานั้นน่ะอย่าได้ไปตำหนิคนอื่นพี่น้องของท่านอย่าได้ไปตำหนิมุสลิมกับมุสลิมคือพี่น้องกันน่ะประดุจเรือนร่างเดียวกันตำหนิเขาเหมือนตำหนิตัวเองไปด่าว่าพี่น้องมุสลิมเหมือนตำหนิตัวเองเหมือนไหมล่ะเราลองดูสิล่ะวันนี้ในสังคมมุสลิมอ่ะที่วันนี้ที่มันมีปัญหากันโจมตีกันไปโจมตีกันมาดูถูกกันไปดูถูกกันมาสุดท้ายแล้วภาพที่ออกมาคือใครมุสลิมเนี่ยแหละเจ็บนะครับเราอย่าดูถูกซึ่งกันและกันนะครับอย่าดูถูกซึ่งกันและกันในเรื่องของตรงนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกล่าวกับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าอะลัยกีบินริฟกีอะลัยกีบิริฟกีท่านอาอิชะฮ์เอ๋ยเจ้าจงอ่อนโยนเถินจงอ่อนโยนเถินวะอียากีวันอุนฟาวันฟะชะและท่านเจ้าต้องระวังเธอจงระวังนะอย่าเป็นคนที่อะไรอุนฟาอย่าเป็นคนที่รุนแรงอย่าเป็นคนที่รุนแรงเลยวันฟาชาอย่าเป็นคนที่หยาบคายวะลาตะซะวะลาฟะอินนันริฟกอลายะกูนูฟีชัยอินอิลลาซานะฮูพอแท้จริงแล้วอันริฟกอความอ่อนโยนความนุ่มนวลตรงเนี้ยลายะกูนูฟีชัยอินมันจะไม่ไปอยู่ในสิ่งใดเลยเว้นแต่อะไรอิลลาซานะฮูเว้นแต่ว่ามันจะทำให้สิ่งนั้นน่ะสวยงามขึ้นซานะประดับตกแต่งให้งดงามมันจะสวยขึ้นนะ
วะลายังซาอูมินชัยอินอิลลาชานะฮูและมันจะไม่ถูกเอาออกไปไอความอ่อนโยนเนี่ยเอาออกไปจากสิ่งหนึ่งมันจะไม่เกิดอะไรเลยเว้นแต่ว่าชานะฮูทำให้ไม่สวยงามเป็นที่น่าตำหนินะครับในการที่เรานั้นรักกันแล้วแต่ก็หมดรักกันได้จริงไหมเพราะว่าบางทีเราอะไรโกรธกันขออนุญาตโกรธกันแต่ก่อนจะโกรธกันน่ะเราเริ่มจากอะไรชอบเถียงกันแต่ก่อนจะเถียงกันชอบอะไรสงสัยกันนะเนี่ยผมเรียบเรียงชุดความรู้มาให้เนี่ยดึงจากหะดีษนบีจากอัลกุรอานลงมาเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่อะไรทำให้เกิดความรักทั้งนั้นเลยและมันจะเปลี่ยนสังคมมุสลิมได้เมื่อกี้ผมบอกว่าคนเราเนี่ยรักกันเลิกรักกันได้เพราะโกรธกันโกรธกันเพราะอะไรชอบโตเถียงกันน่ะเอาลองคนนึงพูดคนนึงไม่พูดอ่ะมันก็ไม่โกรธกันน่ะเหนื่อยอ่ะคนหนึ่งเหนื่อยไปก่อนน่ะหรือไม่ไอ้คนนี้ก็แบบหูตึงไปก่อนน่ะมันก็มีอยู่2อย่างนั่นแหละนะผู้ศรัทธาเนี่ยลายุมินุฮาดุกุมนะมันกานายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟันยะกุลคอยรอนเอาลียัสมุตนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ศรัทธานะต่ออัลลอฮ์ตาลาและวันปรโลกแล้ววันเกียมะแล้วศรัทธานะฟันยะกุลคอยรอนจงพูดแต่ในสิ่งที่ดีเอาลียัสมุตหรือไม่ก็เงียบเสียพูดไม่ทันเลยอย่างล้อกลับไปไม่รู้จะใครก็พูดไม่ทันไอ้บังพูดไม่ทันไอ้นี่พูดไม่ทันไอ้บังเอาเหอะพูดไม่ทันทำไงอ่ะเงียบดีกว่าเงียบดีก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราเนี่ยต่างฝ่ายต่างที่จะใช้คำพูดมากกว่าที่จะใช้ใจอยู่ใกล้กันเนี่ยอัลลอฮ์ปักซอยได้ยินนะเพราะเราไม่ได้ใช้ใจกันแล้วสิ่งที่จะฟังมันไม่ใช่หูแต่มันคือหัวใจเหมือนกับตอนที่คนเรามาอยู่ด้วยกันน่ะเราบอกว่ารักกันน่ะมันไม่ได้ใช้หูฟังไม่ได้ใช้หูเลยคนเราจะมานิกะห์มาแต่งงานกันได้มาอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันได้มาอยู่เป็นญะมาอะห์กันได้มันไม่ได้ใช้หูฟังว่าฉันน่ะรักเธอผมมารักคุณเรานะรักกันไม่ได้ใช้หูฟังเลยใช้ใจฟังแต่ว่าวันนี้เราใช้เสียงของเราซะแล้วเราใช้เสียงของเราซะแล้วในวันนั้นน่ะเราไม่ได้ใช้เสียงแต่เพียงอย่างเดียวเขินด้วยว่าเผลอไม่ได้บอกเลยนะก็ขอเลยไม่ได้บอกด้วยแต่ชอบก็เขินไม่รู้จะรักยังไงบอกกับพี่น้องเราจะมาเราบอกรักกันไหมไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าอะไรสิ่งที่กระทำนั้นบอกให้รู้ว่ารักกันนะครับดังนั้นวันนี้เราถ้าเราใช้ใจนะพี่น้องเขาพูดมาเราเงียบเขาพูดมาเราเงียบไอ้บังผู้ร้าวแล้วไอ้บังเครื่องติดแล้วเราอย่าไปติดเครื่องดับเครื่องก่อนเออเอาละนี่เครื่องติดละแล้วก็ดับเครื่องนะเอาเลยยาสมุดนึงก็เงียบหรือไม่ก็ต้องพูดที่ดีกว่าพูดที่ดีกว่าเนี่ยคือยังไงพูดที่ดีทั้งในลักษณะสำนวนระดับทุกอย่างเลยต้องดีกว่าในลักษณะของการพูดถ้าหากว่าในลักษณะของการพูดแบบไม่มีเหตุผลเราก็ต้องพูดแบบมีเหตุผลถ้าในลักษณะของการชอบอ้างเราก็ต้องพูดความจริงถ้าลักษณะในการพูดแบบโอ้โหชักแม่น้ำทั้งห้าเลยแล้วก็คุยแบบมีประเด็นเนี่ยมันก็ต้องในลักษณะเดียวกันฟันยากุลคอยรอนดีกว่าต้องพูดที่ดีกว่าเอาหรือยัสมุดหรือไม่ก็เงียบนะครับเวลาเราโกรธกันเราก็เลิกรักกันพอเราโต้เถียงกันเราก็จะโกรธกันพอเราก่อนที่จะโต้เถียงกันก็คือเราจะชอบสงสัยกันเราสงสัยที่แหละไอ้บังมันนั่งทำอะไรวะก็นั่งคุยนั่งแล้วมันไปบ้านนี้แล้วมันไปบ้านนี้แล้วไอ้บังเนี่ยอโลจะทำอะไรไม่รู้แหละแต่ไม่ได้ตรงกันเลยกับที่พูดสุดท้ายไงเถียงกันดูสิไอ้บังออกไปทำงานดูมันกว่าจะกลับเลยสงสัยดูภรรยาของเราดูมันสงสัยมันจะไม่ได้ทำอะไรเลยมึงอยู่ในบ้านเนี่ยกลับมารกเหมือนเดิมเราสงสัยแต่เราไม่คุยกันฝ่ายหนึ่งผู้ชายเขาอาจจะยุ่งเขาในเรื่องกิจการว่าผู้หญิงเขาอาจจะเหนื่อยจริงๆในเรื่องของการดูแลส่วนต่างๆของเขากลับมาเราอย่าเพิ่งสงสัยกันในเรื่องตรงนี้สงสัยในเรื่องควยเรื่องไงสงสัยในเรื่องของอัลลอฮ์อีก
สงสัยไปเรื่อยเลยสุดท้ายแล้วอินนะบะดะซอนนีอิสมุนอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ายาอัลลซีนาอามะนูอิจตานิบูกะซีรอนมินัซซอนนีโอผู้ศรัทธาทั้งหลายจงห่างไกลนะจากความคิดอัซซอนนี่คือความคิดแต่เป็นแบบว่าคิดเองเออเองความคิดในภาษาอาหรับเนี่ยมันจะมีซอนกับฟิกเกอร์อันฟิกรูก็คือความคิดแต่คิดว่ามีเหตุผลแต่ว่าอัซซอนเนี่ยคิดไปเรื่อยคิดเลยอะไรเขาเรียกว่าสงสัยตรงความหมายตรงนี้คือสงสัยอิสตันบิลกัสซีรอมินัซซอนอินนะบะซอนอินนะบะดะซอนแท้จริงส่วนหนึ่งจากการสงสัยเนี่ยอิสมุนมันเป็นบาปมันเป็นบาปเรากลับลงมาในเวลาที่เหลือเนี่ยเราย้อนขี้สงสัยก่อนสงสัยเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะต้องทำยังไงขี้สงสัยเวลาสงสัยเถียงกันนะยังไงแล้วก็โกรธกันทำยังไงในเวลาที่เหลือเดี๋ยวพูด3เรื่องตรงนี้อินชาอัลเลาะห์มันเป็นเรื่องที่หากว่าเรามองแล้วทั้งด้านขาวด้านดำด้านดีด้านไม่ดีเราก็จะเลือกผมเชื่อทุกคนน่ะไม่มีใครชอบที่จะเป็นแผลไม่ชอบเลยไม่ชอบเป็นแผลอยากอยู่เหมือนกันไม่มีใครอยากทำผิดแต่บางทีแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ไม่รู้ว่าผิดลืมไปนะไม่รู้ลืมไปบางทีลืมเหมือนกันนะครับอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวต่อในอายะห์เดียวกันวะลาตะยัสซูเห็นไหมอัลเลาะห์ตะอาลาเรียงเลยอย่าได้สอดแนมกันพอเวลาสงสัยแล้วเป็นไงสอดแนมสิสืบสิมี Facebook มันไหมสืบก่อนนั่นไงว่าแล้วมันมาคอมเมนต์กันไหนดูสิดูสิเป็นไงอัลเลาะห์ดูสิมันเป็นหนี้เราอ่ะดูสิมันไปเช็คอินร้านนี่ร้านมึงโตดูมันสงสัยละบางทีเพื่อนอาจจะพาไปเลี้ยงก็ได้ละละเอาหลายเรื่องเวลาสงสัยแล้วทำไงต้องสืบอัลเลาะห์ตะอาลาดักไว้เลยเวลาตะยัสซาซูอย่าสืบกันอย่าสืบกันเพราะอะไรสงสัยต้องแก้ด้วยการคุยกันไม่ใช่มานั่งสืบอ่ะไปนั่งดูซิส่งคนไปตามดูซิมันยังไงก็ตามเรื่องนะพี่น้องสุดท้ายแล้วข่าวเท็จข่าวปลอมเมื่อว่าไปตามปากวะลายักตะบะดุกุมบักดอกีบะอย่าได้นินทากันคนเราพอเวลาไปสืบแล้วทำอะไรต่อล่ะให้ข้อมูลกันสิให้ข้อมูลคืออะไรนินทาจริงกับนินทาเท็จก็ใส่ร้ายเป็นแบบนั้นพอเวลาได้ข้อมูลมานั่งนินทากันไอ้เจ้าตัวน่ะอยู่นู่นไม่ได้รู้เรื่องเลยรอให้เรานั่งเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วสุดท้ายแล้วเราก็มองมันเป็นอะไรวะมันไม่คุยกับเรานะแต่ถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้เราก็เริ่มกลับมาเรื่องที่บอกจะทำให้รักกันก็คืออัฟชุสสลามให้สลามสิไม่ใช่ว่าอ๋อไม่คุยใช่ไหมก็ได้ไม่คุยอย่างนี้ไม่เอานะไม่คุยไม่เอาเหมือนไม่ได้นะครับอายุฮิบวะฮะดุกุมไอ้ยากุลลามาคีฮิไมตาฟะกะริฮตุมูวัตตะกุลลอฮอินนัลลอฮะตาวาบุรฮีมพวกท่านทั้งหลายชอบเหรอที่จะกินเนื้อของพี่น้องของพวกท่านที่ตายซากชอบเหรอฟะกะริฮตุมูแน่นอนพวกท่านไม่ชอบอัลเลาะห์ตะอาลาตอบเลยพวกท่านไม่ชอบหรอกนั่นนะวัตตะกุลลอฮจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอินนัลลอฮะตะวาบุรฮีมพี่น้องดูตรงนี้อิตตะกุลลอฮ์วัตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ต่อท้ายด้วยกับอินนัลลอฮะตะวาบุรฮีมอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทรงตัดกับคนทั้งหมดเลยคนที่ไม่พลาดอัลฮัมดุลิลละห์ตะวักกันไปเอ้ยตักวาไปไม่ทำละดีแล้วอัลลอฮ์ต่อด้วยอินนัลลอฮะตะวาบุรฮีมคนที่พลาดอัลลอฮ์ก็ให้กลับมาตะวาบุรฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงรับการขอลุกโทษและทรงเมตตายิ่งนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องพอเวลาเราอะไรครับเรารู้สึกสงสัยเราก็จะสืบเวลาสืบปุ๊บเราก็จะนินทานะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนั้นได้กล่าวว่าในอันกุรอานไม่ใช่หะดีษนะฮะอันกุรอานในซูเราะห์อันอิสรออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวว่าวะลาตักฟูมาไลซะละกะบิฮิอิลมุนอินนัสซะมาวัลบะซอรอวัลฟูอาดะกุลลูอูลาอิกะกานะอันฮูมัสอูลาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยตักฟูตรงนี้หมายถึงติดตามไปนะติดตามไปแล้วก็ตัดสินเลยด้วยว่าต
ัดสินในสิ่งที่มาไลซาลากาบีอินมุนในสิ่งที่พวกท่านไม่มีความรู้อย่าไปยุ่งในเรื่องพวกท่านไม่มีความรู้หมายถึงตัดสินใจเองเลยนะในสิ่งพวกท่านไม่มีความรู้อินนัสซัมอาวันบัสซอรอวันฟูอาดะแท้จริงการได้ยินแท้จริงการมองเห็นแท้จริงหัวใจเนี่ยหมายถึงหูตาหัวใจเนี่ยกุลูอุลาอิกากานะอันหูมัสอุลามันจะต้องถูกสอบสวนในสิ่งที่มันกระทำทั้งหมดเลยดังนั้นพี่น้องเรามาบอกว่าวันนี้เราอย่าได้บอกว่าเราเห็นถ้าตาเราไม่เห็นเราอย่าบอกว่าเราได้ยินถ้าหากว่าเราไม่ได้ยินกับหูอย่าบอกว่าเรารู้ถ้าเราไม่ได้รู้จริงๆบางทีวันนี้แหละอัลลอฮ์ไอเราเนี่ยพูดยังก็เห็นนะพูดยังก็เห็นโอ้โหพูดนี่แบบเหมือนแบบได้ยินชัดๆเลยเปล่าเราอัลลอฮ์ไปส่องเฟซเขาไปส่องเฟซสมัยนี้ต้องพูดนะจริงอ่ะส่องเฟซเขามันแคปดูมันแคปหน้าจอมาให้ดูพูดนะเขาเล่ามาอัลลอฮ์พูดนี่แบบเป็นฉากฉากเลยไอ้คนเล่ามาทีแรกอ่ะอายดูมันเล่าซะอร่อยเลยนะเราอย่าพูดถ้าหากว่าเราไม่รู้อย่าบอกว่าได้ยินถ้าเราไม่ได้ฟังกับหูแล้วบอกอย่าบอกว่าเห็นเพราะเรื่องอะไรตรงนี้พี่น้องในเรื่องตรงนี้เนี่ยอันอิสลามให้ความสำคัญมากในเรื่องการที่จะเป็นพยานให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าคนคนเนี้ยทำซีนาต้องมีพยานพี่น้องสี่คนต้องมีพยานแต่วันนี้ถ้าวันนี้เห็นคนเดียวอ่ะเห็นคนเดียวเนี่ยไปเอาเขาไม่ได้นะเห็นคนไอ้สมมติผมเห็นคนเดียวนะผมจะบอกพังเนี่ยพยานไปบอกกับศาลเลยไปบอกกับอิหม่ามไปบอกเรื่องมันไม่ได้ไม่รับทำไมต้องให้สี่คนรู้ไหมหนึ่งยืนยันความจริงยืนยันความจริงเลยและยืนยันความบริสุทธิ์ของพยานด้วยไม่ใช่ว่ามาเกียดกันด้วยแล้วก็มาเป็นพยานสองเขาอุตส่าห์หลบทำแล้วเอาจริงอ่ะเขาหลบทำแล้วบางทีไม่ได้ตั้งใจทำกับหลบซะหน่อยเขาอุตส่าห์หลบทำแล้วไอ้นี่ดูสิพลาดนะบางทีอัลลอฮ์เว้นวรรคไว้ให้อะไรรู้ไหมว่าให้เตาบ้าตัวเราเนี่ยกลับไปทำลายการเตาบ้าตัวของพี่น้องดังนั้นวันนี้ถ้าหากแม้กระทั่งเราเห็นแต่เราต้องดูหลักการด้วยไม่ใช่ว่าหาพวกดีกว่าเว้ยเอาให้ครบสี่ยังไงล่ะส่งต่อไอ้นั่นไม่เห็นกระตาแต่พูดเหมือนเห็นเพราะเพื่อนเล่าละเอียดเลยนะพวกเพื่อนเล่าละเอียดอย่างนี้ไม่ได้พี่น้องถ้าวันนี้เขาพลาดไปอ่ะเขาไปซื้อหวยอ่ะเขาไปทำซินาเขาไปนั่งกินเหล้าแต่เขาเตาบ้าตัวหลังจากนั้นเลยอ่ะใครรับผิดชอบอ่ะใครรับผิดชอบการที่เขาเตาบ้าตัวเรารับผิดชอบไหวไหมการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้อภัยแล้วอ่ะวัลลอฮุอาลัมดังนั้นวันนี้เราอย่าพึ่งรีบด่วนตัดสินใจหรือว่าที่จะลงทันทางสังคมทางอะไรก็ตามเราอย่าพึ่งนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาตะวาบุรฮีมนะครับขี้สงสัยนำมาซึ่งอะไรสืบนินทาสุดท้ายแล้วยังไงเถียงเอาว่าเถียงกันบ้างลองดูที่เถียงนะหลายดิบเลยอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวเนื้อกะเอาอัลกุรอานก่อนกุรอานหะดีษผมพยายามจะไล่แบบนี้ที่ลำตามลำดับของมันอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อันฟานอายะห์ที่46วาตีอุลลอฮะวาตีอุลลอฮะวะรอซูลูวะลาตะนาซาอูฟะตัฟชะลูวะตัซฮะบารีฮุกุมอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่าวะลาตะนาซาอูอะตีอุลลอฮะวะรอซูลูจงอะไรตออะตออัลเลาะห์และรอซูลวะลาตะนาซาอูอย่าได้ขัดแย้งกันฟาตัฟชาลูมันจะทำให้พวกท่านนั้นน่ะอ่อนแอหมดน่ะสมองที่มีก็อ่อนแอโอ้อ่อนกำลังมันจะทำให้อ่อนแอเวลาตนาซาอูฟาตัฟชาลูวะตัซฮะบารีฮุกุมและความเข้มแข็งของพวกท่านนั้นน่ะจะหมดไปสังเกตคนที่ชอบโต้เถียงกันน่ะนะคนโต้เถียงเนี่ยคงไม่พูดคนเดียวเดินเถียงอยู่คนเดียวเลยเถียงกระจกมันต้องมีคนพูดด้วยต้องมีกลุ่มอ่ะคนกลุ่มนั้นน่ะจอ่อนแอตัวเองก็อ่อนแอคนที่เถียงด้วยก็อ่อนแอนะเราสังเกตดูเลยวันนี้เราจะไม่มีพลังอะไรเลยทั้งในตัวเองและอัตราการต่อรองด้วยเถียงกันเองตัวเรายังไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยพี่น้องนะวะตัซฮะบารีฮุกุมและความเข้มแข็งของพวกท่านจะหมดไปวัสบิรูอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนจงอดทนเถิดอัลเลาะห์ตะอาลานั้นอยู่กับผู้ที่อดทนไม่เถียงอ่ะบางทีมันไม่เถียงไม่ได้ใช่มั้ยไม่เถียงไม่ได้เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวก่อนเถียงไปได้อะไรเรานึกหรือเปล่า
วันนี้สามีภรรยาเนี่ยเถียงกันจะเอาชนะกันสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครชนะก็แพ้ทั้งคู่ความสุขในบ้านไม่มีแพ้ไหมล่ะทุกข์ไหมล่ะโอ้โหดีใจเลยแพ้อะไรบังชนะหลายทีแล้วแต่สุดท้ายนอนเครียดเลยเพราะไอ้บังอะไรไอ้บังมันขึ้นมานอนไม่คุยด้วยไปอาทิตย์เอาชนะภรรยาได้เต็มที่เลยโอ้โหดีใจสุดท้ายแล้วเป็นไงภรรยาเฉยเลยเฉยเมื่อยเย็นชาเอาละเครียดแล้วสิเอาอะไรวะเออทุกทีเสื้อผ้ายังมีสายข้าวยังมีกินสุดท้ายแล้วแพ้ทั้งคู่นะอย่าได้โต้เถียงกันสุดท้ายแล้วครอบครัวก็ไม่มีพลังตัวเราก็ไม่มีพลังสังคมอุมมะห์เราก็ไม่มีพลังเพราะเราชอบโต้เถียงกันนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันะซะอีมุนฟีบัยตินหะดีษนี้เป็นหะดีษจากท่านอุมามะห์อันบาฮิลีกอละกอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันะซะอีมุนบิบัยตินฟีอรอบะดินญันนะห์ลิมันตะรกะมิรออะห์วะอินกานะมุฮักกอนนบีบอกว่าฉันจะรับประกันอันนี้ใช้คำว่าซะอีมมาจากคำว่าซะอามะอ้างแปลว่าซะอามะภาษาแปลว่าอ้างซะอีมุนอ้างกับนบีได้เลยนบีบอกเอาไว้นบีประกันให้กับใครประกันบ้านหลังหนึ่งบิบัยตินฟีรอบะดินยันนะบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ริมไซต์ของสวรรค์ด้านนอกใครชอบนะถ้าใครชอบแบบบรรยากาศแบบเนี่ยรอบฮานอย่างเงี้ยไม่เข้าไปในแบงคอกเท่าไหร่เนี่ยอยู่รอบเงี้ยดูข้อนี้ยังไงลิมันตะรกะมิรออะวะอินกานะมุฮักกอนแก่คนที่ละทิ้งการโต้เถียงถึงแม้เขาจะมีสิทธิ์เหนือกว่าเรื่องการโต้เถียงนั้นก็ตามเรื่องจริงอยู่ที่ตัวเองพูดได้เลยแต่เถียงอย่างนี้ไม่เอาแต่เถียงอย่างนี้ไม่เอาแต่ว่าคุยกันเป็นข้อๆอธิบายทำความเข้าใจไปทำแบบนั้นแต่ให้เถียงไม่เถียงอย่างเงี้ยได้แล้วบ้านริมสวรรค์ได้แล้วพี่น้องใครชอบบ้านแบบนั้นนะอยู่โซนหนองจอกเนี่ยเอาข้อนี้เลยนะเอาแต่ใครชอบขอเข้าไปสักแถวบางกะปินะเปรียบเทียบเฉยๆนะว่าวิบัยตินฟีวัสตินจันนะแล้วก็บ้านที่อยู่ตรงกลางของสวรรค์ตรงกลางเลยนะลิมันตะรกันกาดีบาแก่คนที่ละทิ้งการโกหกวอินกานะมาซิฮันถึงแม้ว่าการโกหกนั้นจะเป็นการล้อเล่นเฉยๆนะหุยเมียมาแล้วหลอกกันนะเมียมาแล้วชอบหลอกกันตลกอ่ะหยอกกันอิสลามห้ามนะถึงการโกหกถึงแม้ว่าจะเป็นการหยอกล้อกันก็ตามเพราะอะไรทำไมอิสลามเครียดเหรอเครียดดิเครียดเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเรื่องโกเรื่องเล็กๆแค่นี้หลอยังไม่มีความคิดที่จะเอาอะไรมาให้สนุกกันเลยยังโกหกนะเรื่องใหญ่ๆก็โกหกได้อิสลามไม่ได้เครียดในเรื่องการล้อเล่นแต่เครียดว่าอีกหน่อยมันจะกลายเป็นต้นไม้แห่งความโกหกเรื่องให้ล้อเล่นกันก็เยอะนะหยอกล้อกันก็เยอะนะครับละทิ้งการโกหกถึงแม้จะเป็นการล้อเล่นก็ตามนะครับบิวัสตินยันนะบ้านที่อยู่กลางสวรรค์เอาแล้วได้แล้วแถวทองหล่อมาแล้วบ้านแถวทองหล่อนะวะบิบัยตินฟีอะลันยันนะแล้วบ้านที่อยู่สูงสุดในสวรรค์เลยอัลลอฮฺนบีเนี่ยรับประกันไว้ให้กับใครครับลิมันฮาซุนาคูลูกอฮูลิมันฮาซุนาคูลูกูฮูใครก็ตามที่เขานั้นมีมารยาทที่ดีงามนะครับมีมารยาทที่ดีงามนั้นวันนี้อัลลอฮ์สงสัยมาเราไม่เถียงเราไม่เป็นต้องไปโต้เถียงนะกาฟาบิกะอิสมันอัลลาตาซาละมุคอซอนอัลลาตาซาละมุคอซีมามันเป็นบาปแล้วฮะดิษนี้เป็นฮะดิษรายงานจากตริมิซีฮะดิษที่ผมพูดไปเมื่อกี้กาฟาบิกะอิสมันอัลลาตาซาละอัลลาตาซาละอัลลาตาซาละมุคอซีมาฮะดิษเนี่ยรายงานตริมิซีแต่เป็นฮะดิษดออีฟนะครับแต่ว่ามันก็สอดคล้องกับฮะดิษที่แข็งแรงแล้วอันกุรอานเนี่ยเราก็เอามาพูดได้ตรงนี้ก็คือว่าเพียงพอแล้วสำหรับท่านที่จะมีความผิดบาปนะอัลลาตาซาลามุคอซิมาการที่ท่านไม่ลดลาวาสอกบาปแล้วมันเดี๋ยวเราก็พลาดนะครับดังนั้นตรงนี้พอเวลามีคนเข้ามาสงสัยให้เรานินทาอะไรเราไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปเถียงไม่ได้หมายความว่าเงียบแต่หมายถึงว่าเราจะไม่ใช้วิธีการโต้เถียงในการพูดคุยนะครับเราจะทำการชี้แจงในลักษณะที่เหมาะสมวิธีที่เหมาะสมช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับและสุดท้ายแล้วสำหรับคนที่โกรธเราจะไม่โกรธกันพี่น้อง
ถ้าหากว่าวันนี้เรานะรักกันไม่สอดแนมกันไม่นินทากันใช่ไหมแล้วก็อะไรไม่โตเถียงกันเราก็จะไม่โกรธกันเวลาไม่โกรธกันสุดท้ายรักกันและสุดท้ายเรื่องในเรื่องของความโกรธอยู่ในคุณลักษณะของผู้ศรัทธาอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อาลีอิมรอนวัลกาซิมีนัลกอยซวัลอาฟีนานินนาสวัลลอฮุยุฮิบบุลมุห์ซินีนและบรรดาผู้ที่ข่มอารมณ์ตนวัลอาฟีนานินนาสและให้อภัยคนวัลลอฮุยุฮิบบุลมุห์ซินีนและอัลเลาะห์ตะอาลารักคนที่ปฏิบัติดีนะครับตรงนี้เนี่ยข่มอารมณ์ตนน่ะข่มวันนี้ถึงแม้เราจะถูกก็ตามนะข่มเอาไว้นะครับข่มเอาไว้แล้วก็ให้อภัยต้องคู่กันบางทีวันเนี้ยโอ้โหเป็นคนที่เก็บอารมณ์ดีมากเลยแต่ว่าไม่ให้อภัยรอตั้งนานแล้วไอ้คนนั้นน่ะลืมไปแล้วไอ้เรายังจำอยู่คนน่ะชอบจำฝังใจนะเราต้องเปลี่ยนใหม่นะให้อภัยสิ่งที่อยู่ในใจให้เป็นสิ่งที่เป็นความดีเขานะครับให้อยู่ตรงนั้นแล้วลองดิทุกคนคิดแบบเนี้ยหมดไม่มีใครเกลียดกันนะสังคมไม่มีปัญหานะครับอัลเลาะห์มึงเคยว่ากูมึงเคยอย่างงั้นอย่างงี้ลืมละวันนี้เราจำได้มั้ยอ่ะว่าเอาในครอบครัวก่อนนะใกล้ตัวเราจำเราจำได้มั้ยว่าวันนี้เราเคยพูดหวานๆกับสามีกับภรรยาของเราครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือจำได้ในตอนที่ทำให้เราไม่พอใจส่วนใหญ่เราก็จะจำในสิ่งที่ไม่ถูกใจใช่ป่ะเพราะบางทีเราลืมอาจจะทำกันอยู่นั่นแหละบอกรักกันพูดดีๆต่อกันแต่เราไม่ค่อยจะจำกันนะครับฮะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอซอมะกอยซอนวะฮุวะกอดิรุนอัยยุงฟิซะฮูใครก็ตามที่ระงับอารมณ์โกรธโดยที่เขาสามารถมีความสามารถที่จะเอาคืนได้นะดาฮุลลอฮุอะลาดาฮุลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลารูอูซิลคอลาอิกยอมันกิยามะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกเขาในวันกิยามะห์ท่ามกลางมักลูกทั้งหมดเลยเรียกมาทำอะไรฮัตตะยุคัยรูฮูมินันฮูรุนอีนมาชาเรียกคนที่ระงับอารมณ์โกรธถึงแม้จะมีการเอาคืนได้ก็ตามสบายสบายเลยแบบเนี้ยนะมาทำความลำบากให้กับเรามาทำให้เราเสียความรู้สึกเอาคืนได้สบายสบายได้หนักกว่าอีกแต่ว่าเราไม่เอาอัลลอฮ์ตะอาลาจะเรียกมาในวันกิยามะห์ต่อหน้ามวลมนุษยชาติแล้วก็ให้เขาเลือกฮูรุนอีนเลือกฮูรุนอีนแล้วก็แต่งงานตามที่เขาต้องการเป็นไงผู้หญิงเอาแล้วฮูรุนอีนนี่แหละไหนล่ะไม่มีบุรุษอีนไงผู้ชายอีนไม่มีพี่น้องเราอะอยู่กับโลกดุนยาไงมันมีฟ้ามันก็มีดินมีกลางวันมีกลางคืนมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีผู้ชายมีผู้หญิงมีคู่กันหมดแล้วก็ชินกับระบบของดุนยาแต่สวรรค์ไม่ใช่แบบนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาให้ผู้ชายในสวรรค์ไม่มีการอิจฉาแล้วไม่มีการรู้สึกว่าไม่เท่ากันแล้วในสวรรค์นั้นคืออะไรไอนุนมารอตโอซูนุนมาซามิอัตหัวใจก็ไม่เคยคิดคำนึงถึงไอ้นุนมารอตก็คือตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินหัวใจก็คิดคำนึงไปไม่ถึงความสุขของผู้หญิงมีให้อิ่มจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์ตรงนี้เหรอไม่สนใจเฉยๆจิบๆหูรุนอินเหรอจิบๆเข้าได้แต่ฉันมีในสิ่งที่ฉันนั้นสบายใจนะผู้ชายเอาละสบายใจฉันก็อยู่ตรงนี้และดีไม่ดีไม่ใช่ดีไม่ดีแล้วมันเป็นเรื่องจริงก็คือผู้หญิงที่ได้เข้าสวรรค์สวยกว่าฮูรุนอินอีกหมดนะไม่มีนะริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีโอ้โหยิ่งกว่าเข้ายันทีเข้าสวรรค์อัลเลาะห์ให้สวยกว่าฮูรุนอินอีกนะดังนั้นในเรื่องของตรงนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบแทนให้กับคนที่เขานั้นระงับในความโกรธและสุดท้ายแล้วพี่น้องเหลืออะไรล่ะวันนี้เราไม่อะไรไม่สืบเสาะกันนะไม่สงสัยกันก่อนไม่สงสัยสงสัยเป็นอะไรบางส่วนเป็นบาปสงสัยเกินแล้วก็อะไรสงสัยเสร็จสืบเสร็จนินทาเราไม่สงสัยเราไม่สืบเราไม่นินทาเราไม่อะไรโต้เถียงและเราก็จะไม่โกรธกันมันก็จะเลี้ยงต่อมาและสุดท้ายแล้วเรารักกันวันนี้เปลี่ยนสังคมมุสลิมครับเปลี่ยนสังคมมุสลิมเลยจากที่ว่าวันนี้พี่น้องมุสลิมไม่ใช่น้อยพี่น้องแต่ว่าวันนี้ทำไมยังมี
โรงเรียนยังมีองค์กรที่ยังต้องมานั่งขอบริจาคขอบริจาคอยู่ที่เขายังต้องมานั่งจัดงานจัดงานอยู่เป็นเพราะว่าวันนี้เราแยกกันทำไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่มุสลิมยากจนนะแต่วันนี้เราแยกกันทำไงวันเนี้ยให้ผมนั่งคนเดียวผมอยากกินข้าวหมกแพะผมก็ไม่มีตังค์แต่เรานั่งรวมกันตรงเนี้ยมาสิแพะกี่ตัวมาจริงไหมพี่น้องเปรียบเทียบกันง่ายๆจะกินข้าวหมกแพะข้าวหมกอูดยังไหวเลยมานั่งตรงเนี้ยเหมือนกันพี่น้องเรื่องใหญ่กว่านี้ถ้ามุสลิมรักกันรวมตัวกันพี่น้องมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพลังนะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมมุสลิมได้เมื่อสังคมมุสลิมเข้มแข็งแล้วเรานั้นจะกลับไปสู่เจตนารมณ์อุคริยัสดินนาสออกถูกสร้างมาเพื่อมนุษยชาติแต่วันนี้อย่าพึ่งมนุษยชาติอย่าพึ่งวันนี้ตัวของเราอ่ะเราทำตัวของเราก่อนรักกันก่อนนะครับวันนี้ในเรื่องของอัคลักที่ดีเปลี่ยนสังคมก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวิลลาฮิตอฟิกวันเฮดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จบตรงนี้แล้วก็มีคำถามอะไรถามได้ถ้ามีคำถามถามได้แต่ถ้าตอบไม่ได้ผมจะให้อาจารย์มุริดตอบมีไหมครับมีคำถามไหมฮะอาจารย์นิดนึงครับไอ้มารยาทที่ดีงามที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือถ้าทำตามนี้จะได้ผลบุญหมดแต่ที่บางครั้งเราไม่สามารถที่จะทำตามนี้ได้มันเป็นถึงกับบาปไหมถึงขั้นบาปไหม oh. เช่นแบบทะเลาะกับภรรยาแล้วเราก็ออกจากบ้านไปลักษณะแบบนี้ออกไปเนี่ยคือเราออกไปในลักษณะไหนการออกจากบ้านนะเราก็ออกอยู่ทุกวันจริงป่ะคือออกไปให้สบายใจอย่างเงี้ยออกไปให้สบายใจเนี่ยคือไม่ได้ทิ้งใช่ไหมล่ะอ๋อไม่ได้ทิ้งคือออกไปให้สบายใจสัก 2-4 ชั่วโมงสักอะไรอย่างงี้ใช่แต่ถ้าแบบว่าโอ้โหไม่อยู่แล้วบ้านนี้ออกจากบ้านไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วทิ้งเลยหน้าบาปยังไงอ่ะหน้าที่ในการให้นะฟะกอเราละทิ้งบาปเลยแต่ถ้าว่าออกไปเนี่ยไปเซเว่นซะหน่อยไม่ไหวแล้ว กลับมาเครียดอีกให้เอาถุงไว้หน่อยลืมเซเว่นมีถุง ไม่บาปฮะไม่บาปแต่ว่ามันจะไม่ดีถ้าหากว่าวันนี้เราออกไปแล้วไปเจอสิ่งที่มันทำให้เรานั้นน่ะไหลออกไปไกลผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเราออกไปเราเจอสบายใจอ่ะอัลลอฮ์ไม่ต้องมาไปนั่งตาบักอ่ะเครียดโอ้ยไม่นั่งตาบักอัลลอฮ์เด็กเสริมน่ารักไว้พูดเพราะทำไมจะไม่น่ารักพูดเพราะล่ะเขาทำงานเพื่อเงินไม่ได้พูดเพราะอะไรกับเราหรอกที่ทำงานอ่ะใช่เราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้เราเลยเลือกที่จะเดินออกมาเรามีความสัมพันธ์กับเขาทางด้านตำแหน่งหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรครับครับก็ครับในเรื่องตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีระดับอยู่ห้ามห่วงห่างมันมี3ระดับเคยได้ยินฮะดิษนบีนึกออกไหมใครก็ตามที่เห็นสิ่งไม่ดีจงห้ามด้วยกับมือหลังจากนั้นจงห้ามด้วยกับลิ้นและห้ามด้วยหัวใจห้ามห่วงห่างห้ามก็แล้วห่วงก็แล้วห่างละกันนะอันมุสลิมอ่ะคุณมุสลิมมุสลิมกับมุสลิมเป็นพี่น้องกันนะลายุสลิมูฮูวะลายุสลิมูฮูเราจะไม่ซอลเลมเขาแล้วก็จะไม่เอาตัวของเขายุสลิมูฮูหมายถึงเอาตัวของพี่น้องเราอะโยนไปให้กับสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นไรห้ามห่วงห่างห้ามแล้วห่วงแล้วห่างนะสามีภรรยาไม่พูดกันได้กี่วันมันก็อยู่ในเครื่องหมายเดียวกัน3วันตรงนั้นนะและผู้ที่ดีที่สุดก็คือผู้ที่เริ่มทักทายก่อนให้สลามก่อนส่วนใหญ่แล้วเรื่องตรงนี้ผมว่าเราแกล้งทำเป็นมองข้ามอ่ะสูตรเนี่ยแกล้งมึนและสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันด้วยดีเพราะบางที
อยากจะคุยกันแหละแต่อีเรื่องที่เนี่ยมันค้างอยู่ยังไม่เคลียร์ไงหิวเปล่านี่หิวเปล่าหิวข้าวไหมชวนคุยกินข้าวก่อนผู้หญิงผู้ชายอ่ะกินข้าวก่อนแล้วกินดีแล้วเดี๋ยวก็คุยกันแต่ว่าถึงตอนนั้นเราอยากให้มันเป็นฟิล์มม้วนเดิมอ่ะอ่ะหล่อเถียงเหมือนเดิมไม่ต้องคุยหรอกงั้นน่ะเอาพูดตรงๆก็คือเราอุตส่าห์ได้คุยกันแล้วอ่ะคุยเหมือนเดิมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีฮิกมะหมดหะดีษนี่สอนไปเมื่อกี้บอกไปเมื่อกี้ระงับอารมณ์ได้นะระงับอารมณ์ได้จบมีอะไรจะถามมั้ยจ๊ะครับถามต่อจากพยาเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าสมมุติอย่างกรณีแบบนี้สมมุติเราเจอเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามแต่นะแต่ว่าเราจะใช้กรณีลักษณะที่ว่าเราให้อภัยเขานะฮะแต่ว่าอย่างตอนที่แต่เราไม่ขอคุยไม่พบหน้าอย่างเงี้ยได้มั้ยจากกรณีที่นบีทํากับท่านวะทํากับวะชีอ่ะอ๋อในเรื่องของตรงนี้เนี่ยมันไอ้ตรงนั้นเรื่องของนบีแต่ว่าคือเราจะไม่พบให้อภัยนะสลาดทักทายกันแต่ว่าไม่อยากเราจะพบหน้าหรือไม่พบหน้าเนี่ยอันดับแรกในใจของเราเราเคลียร์แล้วใช่ไหมว่าโอเคเราจบเราอยากให้เราต้องลองดูว่าที่ว่าชายคนนั้นน่ะที่นบีเนี่ยไม่ไหวอ่ะคือนบีรับไม่ได้อ่ะเห็นทีไรนึกถึงท่านฮัมซะฮ์รับไม่ไหวแต่ว่านบีก็ไม่ได้ตัดเขาออกจากอุมมะห์ของท่านเราก็จะไม่ตัดเขาออกจากความเป็นพี่น้องของเราเมื่อใดก็ตามถ้าเราเลือกได้เราก็จะขอเดินคนละเส้นทำคนละอย่างแต่ถ้าว่าวันใดจะต้องมานั่งกินข้าวสำรับเดียวกันก็ตะฟัดดอนเชิญได้ไหมได้แบ่งเป็นส่วนไม่มีปัญหาอะไรนะครับนายมันในสิ่งที่ถูกเรียกว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องอยู่สัมพันธ์กันแต่ว่าในใจของเราถามดูว่าการที่เราบอกขอไม่ยุ่งกันเรายังรังเกียจเขาเปล่ามันไม่ได้รังเกียจเราเสียความรู้สึกเราอาจจะเข็ดอ่ะเข็ดประมาณนั้นผมเชื่อว่าไอ้ความรู้สึกเข็ดน่ะถ้าหากว่ามันได้มีในสิ่งต่างๆที่พูดไปอ่ะเราก็ยังไม่ตัดเขาจากความเป็นพี่น้องเดี๋ยวมันก็กลับมาเองสิ่งสำคัญที่สุดใจเรากลับมาเต็มพอเลยส่วนเขาจะกลับมาเต็มไม่เต็มว่าเราว่าเราไม่เกี่ยวแล้วใจเรามีความสุขเราทำได้แต่เดี๋ยวสิ่งตรงนั้นน่ะมันจะไม่เป็นภาพชัดที่แบบทางใครทางมันหรอกมันไม่ค่อยชัดหรอกส่วนใหญ่อ่ะผมก็เคยผมจะทางใครทางมันแต่ปรากฏว่าเราใช้ลักษณะแบบเนี้ยใจเราเต็มแล้วใจเราเต็มแล้วเขาไม่กล้าที่จะมาหาเราเองด้วยซ้ำเราทำแบบนี้โอเคงั้นก็มีมีอะไรครับมีไหมฮะมีอะไรไหมครับมีไหมครับข้างหลังไม่มีแล้วนะโอเคเดี๋ยวพักทานอาหารกันด้วยครับได้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลค์